เริ่มต้นที่ขอนแก่นกันแล้วกันสายสายมาดูคนขับรถกระบะสายสายหน่อยทำไมถึงบอกว่าสายสายจะต้องไปดูภาพนะครับหลังจากสายปั๊บสายปั๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคันนี้เอาดูไปเร็วซะด้วยกัดอะไรเอ้าปฏิบัติอย่างนี้ไม่มีตำรวจนี่ตำรวจนี่คุณเจมส์คุณสองนี่เขาเรียกว่าสายสายไม่ใช่สายเบาๆนะไม่ใช่สายช้าๆนะสายเร็วด้วยนี่นะครับอยู่ที่ถนนมะลิวันนะอยู่ที่ขอนแก่นชุมแพเนี่ยเส้นทางนี้คนที่เขามีกล้องเขาก็บีบแตรเตือนนะนี่เพื่อจะให้รู้สติว่าอย่างนั้นเถอะบีบแตรแต่ว่าคันข้างหน้าเนี่ยกระบะคันนี้ไม่สนฮะสายไปบางทีไปฉลับกับฟุตขอบฟุตบาทบางทีไปใกล้ๆกับรถแก๊สนะแล้วก็สุดท้ายนะครับปีนฟุตบาทชนกับเสาไฟนี่นะฮะวัสดุในรถเนี่ยร่วงเป็นแถบเลยแต่ยังไม่สนนะนี่ยังขับต่อไปนะขับต่อไปสักพักหนึ่งนะฮะไปถึงบริเวณใกล้กับจุดกลับรถสะพานทางเลี่ยงเมืองนะฮะก็อย่างที่ว่านี่นะครับก็แฉลบขึ้นไปแต่ก็ยังขับหลบหนีคือไม่ใช่หนีหรอกหรือหนีก็ไม่รู้ฮะขับไปสภาพแบบนี้ชาวบ้านชาวช่องที่เขาใช้ทางเนี่ยเขาก็หวาดกลัวสิครับคุณสองคุณเจมแบบนี้ในสภาพแบบนี้คนขับไม่ปกติแน่ๆว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ทราบว่าที่หมายของเขาเนี่ยไปถึงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงดูชาวบ้านต้องขับหนีนะขับเขาเรียกว่าหลบออกอย่างกระทันหันเนี่ยนะโอ้โหนี่สายอันตรายมากคนขับที่มีกล้องบอกว่าเวลาเนี้ยตำรวจไม่อยู่ตำรวจไม่ไงเนี่ยทำไมไม่มาตรวจจับขับสายเป็นงูแบบนี้นี่เบรกโอ้ยตายแล้วสายนะอันนี้คือกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้คุณผู้ชมเราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเขามุ่งหน้าไปต่อเนื่องนู่นนะเขาจะไปชนกับใครหรือเปล่าใช่แล้วถึงไหนคือขึ้นฟุตบาทไปแล้วขึ้นเกาะกลางแล้วไม่สนนะเนี่ยฮะปีนฟุตบาทไปเกาะกลางถนนเนี่ยนะไปชนเสาไฟด้วยเนี่ยแบบเนี้ยโอ้ยน่ากลัวดูโอ้โหค่ะนะถ้าคนขับเนี่ยเห็นข่าวนี้นะตื่นมาเนี่ยโทรศัพท์มารายงานหน่อยว่าเป็นยังไงถึงที่หมายไหมถึงแบบไหนหรือไปอะไรยังไงครับที่ขอนแก่นนะค่ะ